เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดขอไปด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นคุณสมชายทำอาชีพขับรถทัวร์ประจำทางกับบริษัทรถทัวร์แห่งหนึ่งส่วนใหญ่คุณสมชายมักจะขับรถช่วงกลางคืนบางครั้งผู้โดยสารก็ไม่เต็มรถคุณสมชายก็จะหารายได้เสริมโดยการจอดรับผู้โดยสารที่โบกตามทางตามป้อมตำรวจในสมัยนั้นกฎหมายจราจรไม่ได้คุมเข้มเหมือนทุกวันนี้คุณสมชายก็เลยได้รายได้พิเศษจากจุดนี้เที่ยวละหลายร้อยบาทวันที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกคืนที่มีที่นั่งว่างคืนนั้นคุณสมชายก็ขับรถออกจากกรุงเทพไปได้ไม่นานก็มีผู้โดยสารโบกรถที่ป้อมตำรวจทางหลวงคุณสมชายก็จอดรับตามปกติคนที่ขึ้นมาเป็นผู้ชายกับผู้หญิงพอผู้โดยสารนั่งที่เด็กรถก็ไปเรียกเก็บเงินตามปกติคุณสมชายขับรถไปเรื่อยๆก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาโบกรถคุณสมชายเลี้ยวเข้าแวะรับผู้โดยสารทันทีพอเธอขึ้นมาเธอก็ไปนั่งตรงที่นั่งเด็กรถที่อยู่ตรงหน้าประตูข้างๆที่นั่งคนขับแทนที่เธอจะไปนั่งตรงเบาะผู้โดยสารที่ว่างอยู่คุณสมชายเลยถามไปว่าไม่ไปนั่งตรงที่ผู้โดยสารหรอครับตรงนี้เป็นที่นั่งเด็กรถนะผู้หญิงคนนี้ก็บอกไปว่าจากตรงนี้ไปอีกสัก 5-6 โลหนูจะให้จอดรับแฟนหนูนะคะเลยกลัวว่าจะเดินมาบอกไม่ทันคุณสมชายก็ไม่ว่าอะไรขับรถต่อไปเรื่อยๆแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าจอดซ้ายมือนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะเดินลงไปรับแฟนก่อนคุณสมชายก็จอดรถแล้วก็กำชับเธอว่าอย่าไปนานนะคุณเดี๋ยวผู้โดยสารคนอื่นจะรอนานครับเธอก็รับปากและระหว่างที่ผู้หญิงคนนี้เดินไปคุณสมชายกับเด็กรถก็กลัวว่าผู้โดยสารคนอื่นๆจะสงสัยเลยทำท่าทีว่าไปเช็คลมยางไปเช็คหม้อน้ำรถตรวจนั่นตรวจนี่อยู่เกือบ10นาทีแล้วก็ยังไม่เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นกับแฟนของเธอจะมาสักทีคุณสมชายเลยบอกให้เด็กรถตามไปดูเด็กรถก็อิดออดไม่อยากไปคุณสมชายเลยบอกว่าถ้าไปตามคู่นี้กลับมาขึ้นรถได้คุณสมชายจะให้ค่าโดยสารทั้งคู่กับเด็กรถพอได้ยินอย่างนั้นเด็กรถก็ตาวาวรู้สึกคุ้มกับการเดินเข้าซอยที่มืดแล้วก็เปี่ยวในช่วงตีสองหน่อยเด็กรถหายไปประมาณ5นาทีแล้วก็เดินกลับมาบอกว่าพี่ผมเดินไปไกลมากแต่ไม่เห็นจะมีบ้านสักหลังเลยคุณสมชายก็แปลกใจว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็เห็นอยู่ว่าเธอเดินเข้าไปในซอยนี้เด็กรถเห็นคุณสมชายไม่เชื่อเลยบอกว่าถ้าพี่ไม่เชื่อก็เดินไปดูด้วยกันไหมล่ะคุณสมชายก็บ่นเด็กรถว่าถ้าไปกันหมดแล้วผู้โดยสารคนอื่นๆจะว่ายังไงเกิดรถหายขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเด็กรถก็เลยเสนอว่าให้คุณสมชายเลี้ยวเข้าไปในซอยแล้วสาดไฟรถเข้าไปเผื่อว่าเธอเดินกลับมาก็จะได้เห็นคุณสมชายก็ทำตามพอหันหัวรถเข้าไปในซอยก็เห็นว่าเป็นทางลูกลังสองข้างทางเป็นป่ากกขึ้นสูงรกเต็มไปหมดเด็กรถก็ยืนยันว่าไม่เห็นบ้านคนคุณสมชายชวนให้เด็กรถออกไปมองในซอยด้วยกันเพราะคิดว่าอาจจะมีซอยแยกจากซอยนี้ขณะที่เพ่งสายตามองอยู่นั่นเองคุณสมชายก็เห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นกำลังเดินฝ่าความมืดกลับมาแล้วเหมือนกับถืออะไรบางอย่างมาด้วยคุณสมชายเลยบอกให้เด็กรถไปช่วยถือของเด็กรถก็รีบวิ่งไปพอเด็กรถวิ่งไปถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่ๆก็วิ่งหน้าตาตื่นกลับมาพร้อมกับตะโกนเสียงดังว่าพี่รีบขึ้นรถเร็วขึ้นรถคุณสมชายงงหนักแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นก็ใกล้มาถึงรถแล้วนี่นาเลยเดินเข้าไปช่วยขนของแทนเด็กรถระหว่างเดินไปก็ตะโกนถามผู้หญิงคนนั้นว่าอ้าวทำไมเดินมาคนเดียวล่ะคุณแล้วแฟนล่ะเธอไม่ได้ตอบอะไรและคุณสมชายเดินไปถึงเธอพอดีพอเห็นชัดๆคุณสมชายก็ร้องลั่นว่าผีหลอกคุณสมชายกับเด็กรถ
ขึ้นรถได้ก็เหยียบคันเร่งแบบไม่คิดชีวิตเพื่อให้ออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดคุณสมชายถามเด็กรถด้วยความกลัวว่าทำไมมึงไม่บอกกูเด็กรถก็บอกไปว่าถ้าผมบอกพี่แล้วพี่ขับรถหนีผมจะทำไงอ่ะคุณสมชายก็สะบัดออกมาว่าเชี่ยมึงคิดได้ไงว่ากูจะทิ้งมึงอ่ะและคุณสมชายก็ไปจอดรถให้ผู้โดยสารเข้าห้องน้ำที่ป้อมตำรวจทางหลวงซึ่งก็อยู่ห่างจากซอยนั้น10กว่าโลได้คุณสมชายกับเด็กรถก็คุยกันถึงสิ่งที่ได้เห็นมาคุณสมชายถามไปว่ามึงว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันจริงปะวะเด็กรถก็บอกว่าจริงแน่นอนพี่คนบ้าอะไรจะมาลากลงศพออกมาจากซอยตอนตีสองตีสามแล้วในโรงก็ยังมีร่างผู้ชายอยู่ด้วยนั่งพนมมือทั้งที่ถูกมัตราสั่งไว้ไม่พอนะพี่เขาบอกผมว่าให้ช่วยไปส่งเขาที่ศาลาหน้าด้วยคุณสมชายได้ฟังก็แทบช็อกเพราะที่คุณสมชายเห็นคือผู้หญิงคนนั้นลากลงศพออกมาแต่ไม่เห็นว่าในโรงมีอะไรคุณสมชายเข้าไปล้างหน้าล้างตาในป้อมเลยมีโอกาสถามตำรวจทางหลวงว่าที่หลักกิโลประมาณนี้เคยมีอะไรเกิดขึ้นไหมตำรวจพยักหน้ารับแล้วเล่าให้ฟังว่าเมื่อสักเดือนก่อนมีผู้หญิงมารอแฟนอยู่ที่ศาลาริมทางแล้วโชคร้ายถูกกลุ่มวัยรุ่นจากต่างอำเภอที่เมายามาฉุดไปรุมข่มขืนแต่แฟนขับรถมาเห็นทันพอดีเลยชกกันแต่พวกวัยรุ่นมีเยอะกว่าผู้ชายเลยโดนรุมกระทืบสุดท้ายพวกนั้นก็ฆ่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงตายแล้วหมกศพไว้ที่ศาลารอรถก็น่าจะประมาณช่วงหลักกิโลที่ถามนั่นแหละกว่าจะเจอศพก็ 3-4 วันแล้วคุณสมชายกับเด็กรถฟังจบก็มองหน้ากันทันทีแต่ก็ต้องทำใจขับรถให้ไปถึงที่หมายให้ได้และพอถึงปลายทางซึ่งก็เป็นช่วงเช้าตรู่พระกำลังบิณฑบาตพอดีคุณสมชายกับเด็กรถไม่มีของใส่บาตรแต่อยากจะใส่บาตรเลยถวายค่าโดยสารที่เก็บจากผู้โดยสารที่ขึ้นระหว่างทางให้และตั้งแต่นั้นมาคุณสมชายก็ไม่รับผู้โดยสารที่โบกระหว่างทางอีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน